สวัสดีทุกคนนะครับเราก็สู่รายการถามตอบนะครับเพื่อนคู่คิดเพื่อนช่วยเลือกอสังหากับผมคิม p r o พเพอรตีกับคุณจิ๊บนะครับจากเพจอสังหาเรือจิ๊บจนะฮะก็อื่นเรื่องขอทั้งสวัสดีแล้วก็ขอขอภัยที่หายไปนานเลยนะครับช่วงนี้ใะปจจุบาเราภารกิจเยอะนะครับหายไปนานก็จะกลับมาชวนคุยจะถึงปัญหาอสังหาสารพันเราถึงถามตอบกับแฟนๆด้วยนะครับ แลเนี่ใครเข้ามาแล้วนะฮะรบกวนจริงๆนะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณเข้ามาแล้วนะครับนะทักทายกันหน่อยนะฮะคุณจิ๊บครับก่อนระหว่างที่เรารอเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขอโปรโมทนะครับกิจกรรมอันหนึ่งสําคัญมากๆอีเวนต์สำคัญนั่นคืออะไรครับคุณจิ๊บครับอ๋อสําหรับเพื่อนๆคือช่วงนี้เนาะก็มีคนถามหลังไมค์มาว่าเรามีคอร์ส อะไรเปิดบ้างนะคะส่วนตัวจิ๊บเองเนี่ยมีเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพนายหน้านะคะก็สามารถมาเรียนได้นะคะเอ่อสำหรับเดือนนี้เปิดบิคัม e ีเอเจ1๐๑คือสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะส่วนใครที่สนใจ102102 102. จะเป็นคอร์สแบบ professional เนาะซึ่ง professional แน่นอนว่าก็จะมีพวก case study อะไรเข้ามาเพิ่มแล้วก็ใครที่สนใจสมัคร2คอร์สก็สามารถซื้อพร้อมกันได้เลยนะคะมีวันที่อ่า28 ทษทีวันที่28พฤษภาแล้วก็วันอาทิตย์ที่11มิถุนาค่ะเป็นคอร์สต,ต่อเนื่องใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วไปเรียน102ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานไปเรียน101ด้วยแล้วก็เรียน102ด้วยค่ะเป็นคอร์ส1วันเต็มนะคะสําหรับใครที่สนใจจะเริ่มต้นอาชีพในหน้าหรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเขาเรียนได้เนาะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความรู้เบสิกแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเช่าอสังหาค่ะ,คะพี่คิมที่จร เป็นเหมือนภาษาติดตัวไว้นะครับเพราะว่ามันะจะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซืฟ์การเจรจาการต่อรองค mm hmm. นบางคนเนี่ยนะจะซื้อของเองเนี่ยก็ต้องใช้สกาลน,นี้นะครับรวมถึงถ้าไม่ช่างในหน้านะก็ทําเองก็ได้นะครับยินด,ดีนะหนไหนๆก็เข้ามาทักทายเซฮไยแล้วก็แคปน้าจอมาเลยนะครับ mm hmm. เย็นงยู่ว่ามี mm hmm. โปรโมชั่นด้วยนะ ใช่มีโปรโมชั่นด้วยใครที่มาจากเพจนี้จริงๆที่แบบ Earlybird แบบสำหรับ10คนน่ะเต็มแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอะไรยเงี้ยค่ะก็ยังจะได้ราคาพิเศษอยู่นะคะก็แคปหน้าจอมานะคะม<า>ไม่ว่าจะเป็น101หรือ102หรือซื้อ2อคอร์สพร้อมกันนะคะก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่ค่ะ ผมจะไปจอยด้วยนะครับใน1นึนะฮะเป็นมือเอ่อมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มเนี่ยนะผมก็จะเข้าไปช่วยแชร์นะครับรวมถึงมาถามตอบกันในหน้างานด้วยเนาะอันไหนอยากเจอการน,นะครับเจอผมเจอคุณจิ๊บนะครับแล้วก็อยากจะเป็นในหน้าอยากจะมาดูว่าเราเราว่าให้ในหน้าเนี่ยทำยานอย่างไงคุ้มค่าเหมาะกับฉันไหมความจริงก็มาเรียนได้นะต่อให้คุณยังไม่ใช่เริ่มอาชีพแล้วก็ตามค,คือมาดูดูไว้ก็ไม่เลวถ้าคุณชอบสังหาเนี่ยเป็นช่องทางนในการสร้างเงินก็ได้นะครับก็อย่าลืมว่าสังหารทค้ับ โหทำเงินได้หลายมิติจริงๆคุณจิ๊บนะฮะคุณจะทำฟิปปิ้งคุณจะทำนายหน้านะคุณจะทําขายฝากคุณจะทาพัฒนานอสังหาคุณจะซื้อเฉยๆก็ได้จะทําที่ดินยำตึกแถวจะทําบ้านจะสันมันได้หมดเลยใช่ไหมฮะอสังหาเนี่ยความรู้อันหนึ่งเนี่ยมันแตกยอดได้หลายมิติและแถมทําที่ไหนก็ได้ทําต่างจังหวัดเองก็ทําได้นะครับดังนั้นน่าจเองเป็นอย่างไรศาสารนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องเรียนปุ๊บเฮ้ย ต้องในหน้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอาชีพในหน้าพอรุ้นหน้าก็ปรับประยุกใช้กับอาสังขารในหลายมิติใต้เหมือนกันนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับใครสนใจนี่แล้วยังไงก็ห้ามพลาดน,นะครับมาอย่างคึกมากนะคะคือจริงขอคุณคิมเขาเต็มแล้วนะคะคุณคิมก็จะสอนสาร์อาทิตนี้แล้วนี่เนาะ ใช่ครับรุนเหมือนกันนะครับเป็นเจอกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเป็นปช่วงเป็นช่วงเลือกตั้งนะฮะแล้วก็แบบว่ากระแสเลือกตั้งเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับทําให้เราเนี่ยนะฮะขายคอรสได้ลำบากนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็หมดจนได้นะครับขอบคุณทุกคนนะขอบพี่อาร์ตด้วยนะครับที่ช่วยแชร์เนี่ยพี่อาร์ตน่ารักที่สุดเลย สวัสดีพี่อาร์ตด้วยนะครับทักทายกันทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าเราสองคนจะมามาให้หายนะฮะแต่พี่อาร์ตยังคงมาตลอดทุกครั้งตลอดจริงจริงมาุกไลฟให้รู้สึกแบบรู้สึกแบบผิดเหมือนกันรู้สึกผิดนะว่าแฟนคลับเราที่รอดูเรานะครับคุณจิ๊บต้องไม่เบี้ยวนะต่อไปต้องต้องพยายามตั้งใจพี่จนจะมาให้ทุกอันพุทธให้ได้นะครับอันนี้คุณอายุดบอยนะครับนี่ก็เป็นแฟนคลับเก่าแก่เข้ามาตลอดนะตัวที่สองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ บีบีโจ้ได้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองนครับมาแล้วครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปนในช่วงของถามตอบนะเราก็จะมีท็อปิกร้อนแรงประจำาวปดาประจำเดือนนั้นๆมาถกมาคุยกันอีกแล้วนะครับังน,นั้นใครมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านเดี๋ยวคุณคิดไว้ก่อนเลยหรือว่าพิมพ์มาอะไรก็ได้เดี๋ยวจะไปอ่านคำถามหลังจากดิสคัตประเด็นร้อนแรงอันนี้ก่อนคุณจิ๊บมันูะว่าพูดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปรเด็นที่ถกเถียงกันเยอะ นั่น,นคือ,อการปฏิรูปที่ดินสอประกอบแต่ต้องบอกกัว่าอันนี้ยังเป็นอยู่ในการแบบแนวคิดนะครับยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติทำใหญ่เพราะว่าน,นี่มันเป็นนโยบายของทางพรรคก้าวไกลเขานะครับซึ่งก็หลังเลือกตั้งเนี่ยเรียกว่าเซอร์ไพรส์คนทั้งประเทศเลยนะจริงๆนะครับผมจีบก็เซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่ามีอันนึงที่เกี่ยวข้องสังหานะครับแล้วเป็นถึงทกเถียงกันแล้วเราก็ควรจะอยากจะมามาแชร์ไปว,ว่ามันยังคืออะไรนั่นคือที่ดินสอบประกอบครับเปลี่ยนที่สนสประกอบกลายเป็นโฉนด ทั้งประเทศเลยนะครับโดยให้เหตุผลว่าหยุดแช่แข็งเกษตรกรไทยนี่หยุดแช่แข็งนะครับโดยทางเขาค้ากาไก่เนี่ยนะครับเขาก็มองประมาณว่าที่ดินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของภาครัฐรวมถึงสวปกรณ์ด้วยนะเป็นดินของทางภาครัฐนะครับแล้วก็รู้แล้ว่าที่สวปกรณ์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะซื้อขายได้นะครับก็ส่งให้ลูกเดียวแล้วก็ทําประโยชน์ได้ในมุมของการทําการเกษตรนะครับแต่จะมาทํา ธุรกิจปลูกบงปลูกป่านหรือทําให้มันเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็รู้วับมีข้อจากัดนะครับรวมถึงเนะยฮะก็อาจจะเอาเข้าบงเข้าแบงค์หนักระกันอะไรได้เต็มที่เท่าไหร่ก็กเลยบอกว่าแม่เอามาเปลี่ยนเป็นฉนบมนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยนะเออเป็นเจ้าของสักทีหนึ่งนะครับอืมโอเคค่ะแม่คุณจิ๊บจะอ้ําอึ้งหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยร้อนแรงนะครับกําลังคิดว่าจะพูดอย่างไรดีไม่ให้โดนถั่วนะครับ แต่เอาเราพูดในมุมแชร์ความรู้ละกันนะมุมมองของเรามองอยังไงอะคุณิี่คุณิี่เห็นประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมคือต้องออกตัวก่อนว่าจิ๊บอาจจะไม่ได้ใช่คนที่คลุกคลีกับที่ดินสปอปกรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อาจจะเป็นเครือสังหามันกว้างมากๆาะนะคะตัวจิ๊บเองอาจจะถนัดเป็นอสังหาในเมืองในกรุงเทพการซื้อขายบ้านคอนโดหรือที่ดินมากกว่าการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินสปอปกรเนาะแต่อันนี้ขอออกความคิดเห็นในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ ใกล้ชิดกับที่ดินแต่มองในองค์ภาพรวมของของการทําอสังหาละกันจีบว่ามันก็หลายมิติเนาอจ๊บว่าการที่เราเลือกประเด็นนี้มาถกกันนะคะมันมันมันเป็นการแสดงทัศนะอะไรที่ที่มีทั้งข้อดีข้อจํากัดในแต่ละมุมมองซึ่งบางทีจ๊บกับคุณคิมก็ไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันก็ได้แต่แค่ว่ามุมจ๊บมองแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่แล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงจ๊บอยากให้เป็นพื้นที่ของการ แชร์ข้อมูลแชร์อินโฟเมชันแชร์ทัศนาการเพื่อที่จะไปปรับให้มันแบบเ้าเรีอยอหลรเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะคือเอาตามความเข้าใจของจิ๊บก่อนละกันคือที่ดินสปรกกร์เนี่ยจริงๆจิ๊บก็มีหลายครั้งที่เอาพูดตรงๆว่าเราเห็นที่ดินตามต่างจังหวัด ที่มีการทําการเกษตรส่งต่อมอบต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของการเอาไปพัฒนาอย่างอื่นเนี่ยมันไม่สามารถเอามาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของมันเนาะคนที่ทําการเกษตรก็คือใช้ที่ดินสําหรับทําการเกษตรซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เกษตรกรไม่เติบโตอืนะคะซึ่งไม่ได้ต้องบอกมันเป็นกายเป็นว่าแบบเกษตรกรจริงๆอะ่ะ ก็มีคนทั้งเติบโต,ตและส่วนใหญ่ก็มีนายทุนที่มาซื้อแล้วก็ต้องมาเช่าที่นายทุนในการทําการเกษตรต่อหรือถ้าเกิดเป็นที่ดินส่วประกอทําไปมันก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเป็นแบบธุรกิจแบบเหมือนญี่ปุ่นเกษตรกรญี่ปุ่นดูเขาแบบมังคังจังเลยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไทยมันไม่ได้เกิดด้วยข้อจํากัดของการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบตัวจิ๊บเองคือถ้าเปลี่ยนเป็นฉนดเลยมันก็คงดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่า มันคงต้องไปนั่งศึกษาหลายมิติแล้วว่าถ้าเปลี่ยนแล้วใครจะมาได้ประโยชน์บ้างคนที่อยู่อยู่แล้วถ้าเกิดอยู่อยู่มาเปลี่ยนเปน็นโฉนดเหมือนบุญหล่นทับไหมส้มหลน่นหรือเราต้องมาจัดแบ่งกันยังไงว่าใครควรจะได้บ้างแน่นอนพอมันมีการแบ่งประโยชน์ในเรื่องของที่ดินทำกินแบบให้เป็นโฉนดเลยใครคือคนที่ควรจะได้สิทธิ์ก่อนจะมีการสวมสิทธิ์ไหม อนะคะหรือว่าจะแบ่งกันยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็โดยคอนเซ็ปต์จิบว่าดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยุ่งยากในตามมุมมองจิบแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะเกิดประโยชน์ไหมจิบว่ามันเกิดประโยชน์แหละแต่มันก็ต้องแบบมีการควบคุมเพราะน้ำมันนะจะวุ่นวายพอสมควรหรือว่าแล้วถ้ามันแบบไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอืมครับผมก็อ่ะ ขอบคุณสุจิ๊บนะครับแม่พูดสวยๆหล่อๆนะฮะกลางที่สุดแล้วค่ะก <laughs> ็เออซื้อก็สายหัวเลยครับโอเคผมผ็บอกกันก่อนผมว่าอันเนี้ยมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะเห็นด้วยก็มีนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยป็นเยอะอส่วนใหญ่อ่ะคนที่อันนี้คนที่เป็นคนที่เป็นเหมือนแบบผู้เชี่ยวชาญละกันหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็จะรู้ว่าเภาพที่เราเห็นหรือภาพที่คนทั่วไปเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคุณจิ๊บนะครับ แล้วพูดถึงสมกสกอ่อนสมกคืออะไรนะฮะสมการคืออ่ะนี่คือตัวเต็มๆเลยนะครับก็คืออะไรฮะสำนักงานปฏิรูปที่ดินใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขออ่านตัวชวนนะครับมันจำไว้ได้ตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับชื่อนี่ชัดเจนนะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชัดเจนตรงตัวนะครับเพราะที่มาเนี่ยมาจากอไหนฮะมาจากว่าทางภาคราตรีต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้มีที่ดินทำเกษตรนะครับก็คือจัดสรรที่ดินให้นะ อาจจะมาจากว่าป่าเสื่อมโทรมอ่ะถือว่เป็นป่าเสื่อมโทรมอันนี้แต่ว่าเสื่อมโทรมจริงไม่จริงอันนี้อีกเรื่องนะแต่ว่าอันนี้เอาขอ mm. ของแนวคลิกข,ขอเีษตรกนรัฐเนี่ยนะครับเอาที่ของทางภาครัฐเองที่ดินในป่าเสื่อมโทรมทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาแจกจ่ายให้ประชาชนทำที่ดินเกษตรอ่าอันนี้คือช <c oughs> ัดเจนนะซึ่งในตอนก็ต้องให้ให้เกษตรกรถูกไหมครับและและครับและด้วยกลไกด้วย,ด,วยด้วยแบบการไม่เคยซึับสนนการไม่ให้อ่าที่ตรงเนี้ยตกไปถึงนายทุนก็เลย ให้มองว่าเป็นเหมือนแบบที่ของพังค์คราฟต์นะฮะซื้อขายไม่ได้คุณจิ๊บใช่แล้วแล้วตัวหลอ,อกกันเยอะนะครับก็คือคนที่ได้มาเนี่ยซื้อขายกันซื้อขายได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนบอกผมก็มีวิธีขายข,ายของผมนะอ่ะอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีหนึ่งมีการเล่น,เล,นเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้นะครับแต่ว่าส่งต่อให้ลูกได้ไหมได้นะครับคุณจิ๊บสมการเนี่ยส่งต่อเนี่ยก็คือคุณตายใช่ไหมส่งต่อให้ลูกได้ครับ ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนี้ครับปัจจุบันมันคือว่านายทุนเนี่ยไปซื้อที่นิสสบกมานะครับผ่านการอย่างที่บอกเทศดี้ขากฎหมายเช่นเป็นการเช่าระยะยาวก็มีนะฮะก็คือชื่อเดี๋ยวเป็นชื่อเขาอยู่แต่ถ้ารู้ไหยครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยทนโดนสืบมาก็ต้องถูกคืนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเผาว่าแปลงที่ดิสสบกเป็นโฉนดเนี่ยคําถามคือปัจจุบันเนี่ยใครเป็นเจ้าของแล้วม,มันอาจจะถูกขายมาหลายมือไปแล้วมากๆก็ได้ นะครั hmm. ้งการขายอาจจะไม่ใช่รู้แบบของการขายที่เราเข้าใจไปเช่นแบบติดสัญญาแบบเช่าเรอนานเอย่างนี้ยิดก่าไหมฮะมันก็คือเหมือนการขายไปแล้วดูไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าแปลรูปคนเนี้ยถ้าตามจริงๆเนี่ยชื่อเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของที่ดินคนแรกพเพราะมันเปลี่ย <c oughs> ่ชน่อได้ถูกไหมฮะ <c oughs> ดังนั้นเอา้าแปลว่าอะไรที่ดินอาจจะอยู่ในมือของนายทุนก็อาจจะมีด้วยผมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> และที่ดี่อาจจะอยู่ในมือของคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ในายทุนแต่เขาซื้อสมบัติมาก็มีนะคุณจิ๊บต้องาสมรับบ แถบไกลๆอ่ะคือที่เกษตร,รยอยู่ไกลติดเขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเต็มที่ก็จะมีบ้านคนอยู่ก็คือบ้านของเจ้าของที่ทำนัทำนาแต่การค้าขายเนี่ยที่ผมเท่าที่ผมเห็นก่อนมาเขาบอกว่าเออไม่ไม่ได้ทําเลที่จะเหมาะกับการค้าขายอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องต้องยอมรับก่นว่ามันไม่ใช่ในเมืองมันแบบมันไกลริบเลยเหมาะกับเกษตร,รยอย่างเดียวนั่นแหละแล้วพอเปลี่ยนเป็นเกษตรเนี่ยก็เลย q u e s t i นเยอะว่าโอ้โหตกลงใครจะได้และคนที่ซื้อเป็นใคร แล้วเราจะต้องคืนสู่เจ้าของดินเดิมอาจจะไม่รู้ดิมันอาจจะหลายรุ่นมาแล้วพ่อส่งให้ลูกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการแปลงรองนี้จริงๆเนี่ยเป็นส่วนจริงๆแล้วเนี่ยจะแก้กไ,ไขปัญหาการขายในทุนได้จริงๆหรอือเปล่าอืมอ่าเพราะเพราะว่ามันไม่ได้เปล่าวะหมายถึงว่าถ้าเป็นส่วนแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะขายให้ในทุนอยู่แล้ว หรือเปล่าอันนี้ต้องมาถกกันที่บอกไว้ใช่ฮะมบ้งฮะโหยพอฟังแล้วมันก็มีหลายมิติและมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากคือหนึ่งก็คือเจ้าของสอปกรคนแรกที่ส่งต่อมาเป็นมรดกให้กับลูกหลานทำกันเกษตรเนาะ <laughs> และหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนรายทุนไปแล้วคือที่ว่ามันมันสิ่งที่มันน่ากลัวในการจัดจัดระบบอะไรแบบนี้คือต้องพูดยังไงเดียความยุติธรรมและสิ่งที่โปร่งใสเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันแบบ เฮ้ยแล้วมันทําไปต่อแล้วมันจะยังไงคือโดยคอนเซ็ปต์มันดีมากเลยนะคือถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็มีการแบบเออเขาเรียกอะไเสริมสร้างในการทําการเกษตรที่ดีขึ้นหรือมีการแบบว่าทําให้มันมีแวลูมากขึ้นเต็มศักยภาพมากขึ้นมันดีแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องบริหารจัดการค่อนข้างเยอะถ้ามันไปตกอยู่ในมือคนที่แน่นอนแสวงหาผลกําไรหรือกลุ่มคนในทุนที่เป็นทุนทุนใหญ่ทุนเดิม จากรายชื่ออะไรเงี้ยมันมันจะตรวจสอบกันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่จิบว่ามันมันมาน่ากังวลเนาะแล้วก็ยังแน่นอนว่ามีอย่างที่มีคนบอกมาว่าเอ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วอะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะแบ่งไปทําการเกษตรต่อมันต้องมีอะไรมารองรับหรือเปล่าเนาะเพราะไม่งั้นพื้นที่การทําการเกษตรอะมันอาจจะหายไปก็ได้หรือว่าจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบ เขาเรียกะไรความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือน้ําอากาศเนี่ยมันเหมาะกับการทําการเกษตรมากเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการการทาเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีมาแล้วทําให้มันเพิ่มแหวลูแล้วหลายๆพื้นที่ทางการเกษตรมันกลับกลายเป็นว่าเอามาทําอย่างอื่นที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรเพราะเราก็มองอย่างที่เราบอกบุกลุกปลาบ้างทํานูน่ทนทํานี่ที่มันแบบเออ<ม><ม>เป็นแวลูมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้า จิ๊บเชื่อนะคะว่าคนที่ทําการเกษตรหรือจิ๊บเองก็เป็นลูกหลานชาวนาเนาะจิ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้ยทุกคนเขาก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่มันไม่ได้มีใครที่เข้าไปส่งเสริมหรือไปผลักดันจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องขยันสิคุณต้องตรากตรำสิแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือเราก็ตากตาำเราก็ขยันนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดประเทศหรือว่ารัฐบาลไม่ได้แบบเอือ้อหรือช่วยเหลือให้เขาทําา เกษตรให้ดีขึ้นมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะว่าระบบที่จะมาจัดการมันไม่ใช่แค่จัดสรรที่ดินไปในรูปที่ดินแล้วมันคือระบบเรื่องของการทําการเกษตรต่อและการส่งต่อไปยังคนที่จะเป็นโฉนดต่อไปอ่ะว่าเราจะทําอะไรต่อด้วยค่ะอืมครับถ้าเรามาพูดประเด็นนี้ก่อนเลือกตั้งนะคะคุณคิมโดนแน่ค่ะที่จริงเนี่ยผมก็เพิ่งทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจไปนะครับแต่ว่าไม่อยากทำก่อนเลือกตั้งเพราะว่าไม่ถูกต้องหกค่ะผมผูดถูกไหมก็าจะเป็นสื่อที่ที่ ไม่ไ,ไม่ได้พยายามที่จะชี้นําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าพอก่อนเลือกตั้งเนี่ยพอเราพูดอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็นการชี้นำไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเอาเลยมาพูดประเด็นนี้มันก็จะเป็นเหมือนตั้งแง่ได้เรื่อยๆก็เลยตอนก่อนแล้วก็จะพยายามจะไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจนี่อะไรมากแต่ว่าหลังได้ปุ๊บอะมันไม่มีื่องเสียได้ไหมชัดเจนแล้วแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันเพื่อเป็นความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนุกิีนะน่าสนนะแต่ว่าถ้าถามว่าคอนเซปต์ไอเดียดีไหมก็คือเดี๋ยวผมเขาเล่าเรื่ง็่าดแแยหุชข เกษตรกรไทยเขามองว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นชนชนที่แบบว่าคนประชาชนที่แบบว่ามีหนี้เยอะอะมีเยอะลำบากไม่ไม่รวยติดกันดักความยั่งนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเล่า,าไปนะครับแล้วเกษตรกรรมจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าเกษตรกรจะไม่มีที่ดินอยู่นะครับก็จริงไหมจริงครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เช่าในทุนอยู่อันนี้คือเรื่องจริงผมผมเองก็มีที่ดินปล่อยเช่าให้เกษตรกรอยู่นะครับถือว่าเป็นในทุนไหมก็คงใช่แต่แต่ผมไม่ได้ถือธาวรก่้นทเราบอกก่อนนะผมไม่กล้าซื้อไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับ นั้นเนี่ยหมายความว่าโอเคแต่ว่าดูบบทุนนิยมของคุณจิ๊บมันก็จะมีรูปแบบแบบนั้นแหละก็คือคนเขาอาจจะใช้เงินผิดวัตถุประส,สงค์อ่ะร้อนเงินอ่ะแล้วเขาอาจจะกู้ไม่ได้ด้วยว่าที่มาเน้่เขาไม่มั่นคงถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องรอเป็นเงินเป็นปีๆเนี่ยบางปีน้ําฝนไม่มีน้าไม,ไม่ไม่มีเนี่ยนะครับก็เ,เสียหาย รวมถึงอยากจะได้รถยนต์รถกระบวงกระบ,บะหรือว่าจะจะอยากจะส่งลูกเรียนเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากการขายที่ดินนั้นเนี่ยพอมันก็เป็นเราผ่านไปเรื่อยๆที่ดินเนี่ยก็ถูกขย่อนขย่อนให้กับเหล่านายทุนอยู่ดีโดยธรรมชาติอันนี้โดยธรรมชาตินะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่านายทุนไม่ดีเขามาซื้อหลายหลครั้งจริงๆเนี่ยเกษตรกรเป็นคนมาเสนอขายเองนะครับอันนี้ต้องต้องพูดตรงมาตรงมานะนายทุนไม่ใช่บอกว่าจะไปบีบเขา แต่ว่าหลายๆครั้งเกษตรกรเนี่ยเอามาเสนอขายเองด้วยราคาที่เขาพอใจด้วยเขาที่รอนเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยแต่บางและหลายครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อถูกเลยนะซื้อราคาปกติกตลาดหรือซื้อแพงด้วยแต่ว่าการดอบนับเปคนจิบมันราคามันขึ้นตลอดจริงๆต้องต้องบอกงี้มผมอาจจะเคยซื้อติดปีแล้วตอนนั้นอาจซื้อแพงกว่าตลาดก็ได้แต่ว่าพอมันผ่านเวลามันนานนานนานมากพอที่ดินมันแพงขึ้นจริงๆครับแล้วเกษตรกรที่เคยขายที่ดินไปโอกาสที่เขาจะซื้อกลับมาเนี่ยแทบไม่มีผมกล้าพูดเลย แต่กอที่เคยขายที่ยังกระเสร็จไปแล้วนะไม่แทบจะไม่มีโอกาสที่ซื้อกลับคืนมาเลยเพ,พราะราคามันขึ้นเรื่อยๆคุณทีคณ่คุณคุณคุณอาจจะเคยขายไปล้านล้านหนึ่งดีใจมากเลยเนี่ล้านหนึ่งเอาไปทำเงินนี่จะซื้อกลับคืนเอาสองล้านมันไม่กล้าซื้อเลยครับแล้วชัดเจนเลยว่ามันก็จะยังแพงขึ้นเป็นสามล้านเป็นสี่ล้านเป็นห้าล้านไปเรื่อยๆมันคือระบบทุน,ยนิยดเองซึ <c oughs> ่งในฝั่งของกณ์นเนี่ยเขาก็เขาก็รู้แหละว่าเดี๋ยวต้องขายแน่ๆถ้าเป็นถนนใช่ไหมเขาเลยขอล็อกไว้ทำกระเสรอย่างเดียวนะ ก็คือเอาให้ทํากินเขาไม่ได้ให้ขายให้ทํากินรวมถึงเฮ้ยขายไม่ได้นะก็คือให้ลูกหลานได้ให้ประชาคนไทยมีทํากินนั้นผมว่าความคิดดีทั้งคู่เลยทั้งฝั่งของรูปแบบใหม่ที่ต้องการให้คนเนี่ยมีโฉนดมีหลักประกันจะขอทินกลับคืนมาไม่ใช่ของภาครัฐนะครับแล้วก็รัฐกยึดคืนไม่ได้นะครับซึ่งจริงในปีอย่างถ้าจะปีปีห้าเก้ามครับที่เขาจะมีแบบว่าเร่งทวงสอบคอคืนอะไรประมาณเนี้ยเออคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะรัฐจะมายึดที่ดินของฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไปถึงมาพูดในมุมหลักแล้วการที่รัฐจะยึดที่ดินเนี่ยโอ้โหมันมันยากมากมันมันยากจริงๆอ่ะคืออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผมเล่าให้ฟังเรื่องแถวบ้านผมเป็นนากสามกอครับคุณจิ๊บนากสามกอเนี่ยนะแล้วหลายหายแปลงเนี่ยก็เป็นลูกพุที่ป่าด้วยคือผมไม่รู้เลยมันออกมาได้ยังไงนะก็คือในเจ้าหน้าที่ผู้อยูำนานในยุคนั้นเนี่ยออกมันแยๆไม่รู้แหละก็คือมันเป็นที่ดินที่แบบเขตป่ากันเนาะแล้วอยู่ก็แปลงเป็นนสามกอหรือไปถนนอนาคตเนี่ยมันแปลง ไม่อูแล้ก็คือคนสมัยนั้นทําแต่ซึ่งคนที่ซื้อมาหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลไงคุณจิ๊บเขาดูเอกสารติดอ้าวนอนสามกอสีเขียวซื้อได้ดไดเออนอนนอนสี่จออ่ะสีแงสดงซื้อได้เขาไม่รู้ว่าเขาตามกฎหมายแต่บอกว่าอา้าวที่ดินของฉันติดพื้นที่ป่าวะ่ะมีนะครับอย่างอย่างนอนสามกอดัางของแถวบ้านผมเนี่ยถ้าไปติดพื้นที่ป่านะทกศเขาไม่รับเน,ในาการค้ำประกันนะฮะคุณจิ๊บกู้เมงไม่ได้ด้วยเพราะว่าติดพื้นที่ป่านะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เลยงงว่าเอ้าลงท้นทำอะไรผิดถูกไหมฮะมันก็เหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็เก่งว่าฮ้ยจะทางทางรัฐจะเอาคืนป่าเพราะมันลุกที่นี้ป่าถูกไหมสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันมันยากมากจะไล่คืนลูกแปลงอะคือประชาชนเขาก็คงจะไม่ยอมอะถูกไหมฮะมันมีเป็นพันเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านไล่ธุรกิจไล่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นข้อตกยงว่าถ้าจะไปทางนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเป่าคงว่ามีปัญหาแน่นอนนั่นแหละแต่ จะมีจุดตรงกลางที่สมดุลไหมที่วินวินทั้งทุกฝ่ายนะครับเกษตรกรได้ได้ที่ดินที่ไปเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหล็การที่ดีขึ้นและในฝั่งของการคานำนาจการหรือว่าการคู่ที่ซื้อไปเดิมที่ไม่มีความผิดอะไรเนี่ยจะยังคงหาข้อลดร่วมกันได้ผมว่าเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจจริงจะต้องมาดูกันในอนาคตนะครับนี่จริงจังว่ะ เออจริงๆมันมันมันเอาเอาพูดตรงนะคือทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีข้อดีข้อเสียแล้วไม่มีอะไรที่ดำร้0ยและขาวร้อยอรนะอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเราก็ไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรือหรือไม่ได้แบบจิ๊ว่าสุดท้ายแล้วในการแก้ปัญหาอะไรก็แล,ล้วแต่เชิงโครงสร้างยิ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบ การเปลี่ยนถ่ายอะไรบางอย่างที่มันมีประเด็นเซนซิทีฟเยอะโอเคเราในฐานะสื่อเราก็คงไม่ได้แบบมาพูดอะไรฟันธงได้ขนาดนั้นในในในพื้นที่สือ่อแต่แต่รับหลังไว้อย่างหนึ่งนะแต่ในพื้นที่สือ่อเราก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีขาวมีดำอยู่ในตัวของมันเองเพียงแค่ว่า,วาความความที่ต้องแก้มันก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยแนละไม่เห็นด้วยด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันวางทั้งระบบอะมันไม่ได้แก้แค่แบบ การปฏิรูปที่ดินอย่างที่บอกไปแต่มันเชิงโครงสร้างทั้งหมดในการสนับสนุนและจิ๊บเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ได้แบบภายในเร็ววันด้วยนะในหลายๆเรื่องในการเปลี่ยนถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นจิ๊บว่าคนในการถ้าเกิดจะทําอะไรเนี้ยคนที่ต้องมานั่งคุยกันคือ 1. นึ่งเกษตรกรแหละสคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รัฐบาลแหละเป็นตัวสําคัญในการที่จะเหมือนกับเบรนทุกอย่างให้มันรู้สึกว่ามันเป็นวินวินในทุกๆอย่างหรืออาจจะมีวินลอสบ้างแต่ว่ามันมันมันต้องเป็นอะไรที่เหมือนแบบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแหละแต่มันก็จะมีคนที่จะไม่เห็นด้วยอย่างที่จิ๊บเห็นคอมเมนต์มามันก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่าง <c oughs> เช่นแบบถ้าเกิดมันแปลงไปแล้วไม่ทําการเกษตรสุดท้ายนายทุนมาฮุบอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วพื้นที่การเกษตรของเราจะหายไปไหนหมดอันนี้จริงๆอะ่ะพอมันมีคำ,คำถามท,าที่เป็นนิเกทีฟอย่างเงี้ยมันดีมากๆในการที่จะ <c oughs> คิด worst case scenario เนาะว่า <c oughs> ถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้แล้วมันมีทางไหนที่จะมาแก้ปัญหาต่อจิ๊บว่านี่ต่างหากคือหนทางของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาโซลูชัน นะคะประมาณนั้นค่ะใช่ใช่ผมกล้าพูดว่าเป็นฉนดอ่ะขายแน่แน่แต่นอ้คือต้องต้องมีตัวที่ขายไม่บอกขายหมดนะคือมันมันมีเคสที่แบบคนเอาไปขายชัวๆแล้วสุดท้ายอ่ะกระตกพอเปิดได้ตกเป็นของนายทุนเหมือนเดิมแล้วการีถูกต้องเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้กลับไม่ได้น่ะอ่ะก็ลองคุยกันโอเคก็คืับประมาณนี้ครับ่าทุกคนที่ฟังแล้วก็จะแล้วไอเดียนั้น้วก็รู้สึกมันก็น่าถกคิดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อโจมตีนะก็คือ มาเพื่อแชร์เพื่อแบบที่บอกว่าการที่ไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้เอามาแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาใหม่เสมอแลยคุณจิ๊บเนาะมันมีปัญหานี้แก้ปัญหานี้ก็จะเจอปัญหาใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าการมีปัญหาคือไม่ดีนะครับเรามีปัญหาได้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาวันนี้ก็มีปัญหาแต่ว่าชีวิตเราดีขึ้น,นเรือ่อยๆเพราะเราได้แก้ไขปัญหาที่ยาก<ด>ขึ้นที่ดีขึ้นไปนเรือ่อยๆนั่นเองนะครับนี่แต่จิ๊บก็ไม่บอกหรอกว่าจิ๊บเลือกไข่นะคะดู นะครับโอ้โหติดตปากนะครับเยี่ยมเลยนะฮะนี่แสงคุณชัดเปล่าวันนี้แสงอาจจะแบบแสงคอนผิดตัวเออแสบบ <laughs> คอนทานบบ้าส์อเปล่าวะเออผิดสีเสื้อก็ได้สีเสื้อนะครับอ่ะก็ประมาณนะั้นขอบคุณทุกคนที่คุยกันอะต่อไปครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเ,เพื่อนๆไหนคนม,นมีคําถามไหมในการที่จะเลือกซื้อสังหาริมทรั์นะครับแต่ก่อนไปอ่านคอมเมนต์นะครับขอประมทคอร์สคุณจิ๊บนิดหนึ่งนะครับ ก็คือคอร์สเนหน้าอสังหาดีบนทับนะก็เริ่มต้นในนาเป็นคอร์สเริ่มต้นนะครับถ้าใครสนใจอยู่เนรงการอสังหาอยู่แล้วนะครับอยากจะลองเฮ้ยลองใช้เวลาว่างมาจะขายอสังหาได้ไหมเนี่ยผมว่านะในมุมของการเป็นงานเสริมอันเนี้ย้ำเป็นง,งานเสริมก็ไม่เดียวนะครับรว่าถเวลาจริงก็คือเสาร์อาทิตย์อ่าถ้าเป็นคนทํางานนะพอาะเปิดห้องเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็อย่างสุดทับสอง้านเนี่ยขายห้องเดียวเนี่ยก็เรียกว่าได้แล้วนะครับเจ็ดหมื่นนะฮะสบายๆหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็อยู่ได้แล้วก็คือถ้าเป็น ใครยหาช่องทางคํำเงินเพิ่มเติมอยู่าที่หน้าก็สิอว่าใช้ได้ล้มถึงนะครับคนที่เป็นนักลงทุนหรือซื้ออยู่เองเนี่ยเฮ้ยอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมในการที่จะสะสมนะครับเชิงกฎหมายเชิงเอกสารเชิงพวกเอ่อกฎอันนี้ก็คือจะใช้ได้เลยนะครับไปติดต่อคุณจิ๊บได้แคปหน้าจอนี้มานะครับส่งไปหาคุณจิ๊บนะครับแล้วก็บอกว่าสวยจังไม่ใช่นะครับบอกบอกว่ายัยงยังว่างยังว่างอยู่ไหมนะครับก็ลดราคาสลดอะไรก็ทักที่คุณจิ๊บได้เลยนะครับแล้วผมก็ไปแจ้นะ เจอที่งานได้เลยครับใช่ค่ะก็แคปมาที่สังหารเรื่องจิบๆนะคะเดี๋ยวของจะงงแคปไปที่ไหนนะคะมาทางอินบอร์ก็ได้นอกก็มีสองคอร์สครเริ่มต้นกับคอร์สมืออาชีพนะคะวันที่28กับ11มิถุนาค่ะคุณคิมมาด้วยนะคะหรือวันใครลงคอร์สคุณคิมไว้ก็จะไปเจอจิบเหมือนกันได้เลยนะครับผมขอายหมดแล้วนะครับขออภัยนะฮะขายหมดแล้วนะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับโอ้ช่วงเลิกตั้งอย่างที่บอกไปนะครับ กระแสแรงแนะ่ก็สนุกมากเลยนะช่วงเรื่องตั้งได้แบบ <ลน S 2> ได้ดูอะไรเยอะเราได้เห็นอะไรเยอะมากๆเลยนะคะได้เลยครับอ่ะอไปเรามาดูเรื่องของคอมเมนต์กันดีกว่านะครับติ๊ดตินะฮะอ่านี่คุณบิลลี่บอยด้วยนะครับนี่หัวใจส้มมาเลยนะครับบอกว่าจบจบนะฮะ,ะหัวใจสีส้มจบ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 นะครับบอกว่า อายุ24แล้วนะครับไม่ย้ายประเทศละมีความหวังแล้วอ่าก็เวลากลับถึไทยแลนด์นะครับ <laughs> อยู่ด้วยกันจะพึ่งไปไหนนะครับอ่าอ่าโอเคคุณช่วงนะครับบอกว่าแล้วอ่าถ้าสอบปรกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือคราบแบบไม่ถูกป็นมมยเป็นไป,นปนชนดแล้วเนี่ยจะเป็นกรรมสิทธิ์ใครครับถ้าผมเดานะ ก็ควรจะเป็นเจ้าของชื่อก็คือคนที่ได้สิทธิ์คนแรกนั่นแหละเพราะสหกรณ์จริงๆแล้วซื้อขายไม่ได้รวมถึงนะมีคนที่ใส,ส่เขาื่องอกรณ์ก็มีการโดนทวงคืนได้ด้วยเหมือนครับมันมันกลับมาได้หมดนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะสหกรณ์กฎหมายนะครับสหกรณ์นะครับต่อให้คุณเนี่ยถือครองนะฮะนั่นแหละโดนได้หมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ขายนั่นเอ,เองนะจ๊ะทางผิดกฎหมายครับมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับอืมอ๋ออันนี้สามเด้งเลยนะครับอ๋อนี่นี่ หากเปลี่ยนจากสก,กรประชนนแล้วจะได้จะเรียกอะไรว่าเกิกเดการเกษตรต่อครับนั่นแหละอันอันนี้อดเยี่ยมเลยอันนี้ทเป็นคำถามเป็นเกษตรเราคสงสัยเหมือนกันเนาะเออใช่ใช่ก็เขาบอกว่าทําการค้าได้ทําพัฒนาได้แต่แต่แต,แต่อสังหาถ้าพูดตรงๆนะครับอสังหามันไม่ใช่ทุกแปลงจะทาได้ทุกอย่างนะคุณจนะิ๊บนะผมเอาที่กเกษตรไปทําห้างทำตลาดมันทําไม่ได้ครับมันไม่มีไม่มีราฟฟิกไม่มีจงินคนมันก็ถ้ามันห่างไกลเกินไปเนี่ยมันทําไม่ได้แหละก็เลยเป็นเกษตร เหมาะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าดีหน่อยก็คือการเข้าแบงก์นี่แหละการเข้ามาการแบงก์ก็ถึงไปเท่าที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับแต่คำถามคือแบงก์ให้กู้หรือเปล่าอันนี้สาคัญนะคุณจิ๊บเกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีที่นะครับเขามีที่แต่ว่าแหมรเรื่องรายได้เรื่องสเตทเมนต์เรื่องของความมั่นคงทางการเงินเนี่ยอาจจะทําให้เขากู้ยากกันเอาพูดไประมาณนี้กันนะครับผมอ่าน้องเขตนะครับท่านี่โดสขบันดีนะครับไม่เจอกันนานนะครับบอกว่าภาคเกษตร จบยังฮะใกล้จบแล้วมั้งอังเกะเราเจอกันมาเรื่อยๆ, <S 2> <S 2> ๆเลยองเกะก็ไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะฮะภารรคเกษตรกรไทยมาเกแคบน้อยจริงๆครับอือใช่นะก็คือเป็นที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าทำอ่าสัดส่วน GDP ได้น้อยมากนะครับต่ำม,มากนั่นก็ชกัดเจนครับทรัพย์ยนเยอะแต่อ่า profit หรือว่า revenue ออกมาไน้อยนะครับถ้าโอนสับกอกผิดกฎหมายโดนคืนนะครับโดนคืนได้นะครับสัะกอกเนี่ยเขาไม่ขายนะจ๊ะ พี่ไอ้บะเบอร์นะครับบอกว่าไปยุคสองประกอบแล้วหากเปลี่ยนน,นสามกอบน,อนสามขอเปลี่ยนเป็นฉนดน,นสี่จอทั้งหมดก็จะดีมากๆเลยครับอันนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยเช่น <laughs> เ <laughs> ดีวยวกันมีเป็นหลักร้อยนะครับร้อยไร่นะฮะก็เป็นสีเขียวนะครับชอบนะครับสีเขียวน,อนสอสามกอบแต่อย่างที่บอกไปครับบางบางปีมันก็จะมีเหมือนกันก็ต้องดูว่านโยบ,บายของทางภาครัฐตนั้นเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่านะก็รออยู่นะครับถ้าเป็นดนด้ที่ดินนี่ขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัวสบายใจ ขอใหออ้พักก้าวไก่ช่วยพิจารณาด้วยนะครับผมอวยอย่างนี้เลยนะครับอวยอย่างนี้เลยนะฮะอ่ออเดี๋ยวลดดา,าไปต่อดีกว่านะครับผมคุณบิลเลนบอยบอกว่าต้องชัดเจนนะครับว่าแก้ไขแล้วเนี่ยใช้ได้แค่ไหนไม่งั้นทุนเทาหวานเจี๊ยบเลยก <c oughs> ็จริงท <ๆ S 2> ี่ว่านะครับพี่กิมบิจิฟรู้ทามมิ่งด้วยอ่ะน่ารักนะครับค่ะทมม่ ทัามิ่งในการพูดไงว่าก่อนเลือกตั้งเราเราไม่ได้พูด<อ>เรื่องอนโยบายไม่ได้ด<ช>ีเดตเรื่องนี้อะไรอย่างนี้อืมครับแค่ป๊อปนั่นแหละครับกลัวโดนด่ากรัแสแหลงเนี่ยครับแต่ว่าร<ม>ับหลังเราก็เมากันสนุกมากนะคะก็เมาเนะครับเมาเ <c oughs> ชียร์กันมันจังเลยลหลังนะครับ <c oughs> อ่าคุณสุดสุดเทพบอกว่าใช่ใช่นะครับตรงไหนไม่รู้แล้วนะครับใช่ใช่ อ่คุณกูหลาบแดงแสดงใจนะครับบอกว่าม่ดีนะกูหลาบแดงนี่ผมนึกถึงนี่กูหลาบแดงไว้เพื่อเธอโอไม่ไม่เด็กนะกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ไม่เด็กนะถ้ารู้จักพีทไม่เด็กนะนะครับไม่เด็กนะนะใครที่จับพี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเรารุ่นเดียวกันนะครับรุ่นแม่เนี่ยนะโอ๋แม่ผมฟังแล้วเนี่ยนะฮะค่ะคุณก็ลูกสองแล้วอะค่ะครับผมก็ไม่น้อยละนะฮะอ่าคุณกัหลาบ แสดงใจบอกว่ามีทั้งดีและเลวต่อไปที่ตกไปอยู่ในมูลนทุนเยอะแน่ๆเลยนะครับขอบคุณที่แสดงความเห็นนะครับทุนก็กังวลเนาะอช่ที่จริงเนี่ยชื่อของพี่เขาเนี่ยมีสองอันด้วยกันนะคุณจิ๊บกุหลาบแดงกับแสดงใจแสลงใจนี่คือเพลงอะไรครับโบดําแสดงใจใช่ไหมครับโบแดงแสดงใจเห็นไหมเป็นการมิกซ์นะครับนั้นถ้าคุณรู้สองอันนี้คุณไม่เด็กแล้วนะครับผมไปต่อนะครับ คุณ dreaming a p ครับบอกว่าควรตัดตอนพาะค้าคงกลางหาทางให้เกษตรกรขายสินค้าโดวตรงจะดีกว่าก็คือแทนที่จะไปเรื่องของที่ดินถูกไหมก็คือไปให้เกษตรกรเนี่ยที่ทําเช่าเข้ามาก็ได้สร้างเพิ่มผลผลิตผลตอบแทนกําไรเข้าสู่ครัวเรือนตัดข้อ้นกลางก็อ๋อก็เป็นอยได้ที่ดีนะครับที่จริงของของคุณคุณทีมเองเขาก็เคยทําเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรกรเกษตรกรรมเหมือนกันก็คือน้ำมันรังข้าวเนาะ ตอนนั้นที่เขาทําขาดคุณก็คือเขาส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศเขาส่งอะไรสักอย่างหนึ่งจิ๊บจำไม่ได้นะข้อมูลไปแล้วก็ต่างประเทศแปลรูปมาแล้วก็เอากลับมาขายในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบกลายเป็นว่าอผลิตผลการเกษตรของไทยพอไปอยู่ต่างประเทศเราโดนแปลรูปเราได้ผลผลิตแบบกําไรสิบอ็กอะไรเงี้ยคือได้ราคาร้อยเท่าสิบเท่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเออทาไม เราไม่ทํากันเองเนาะจริงๆถ้าเกิดมีคนมาสนับสนุนอะไรเงี้ยจิบว่ามันมันดีมากๆเลยดีนะเออเอามากๆมากหรือมีอันนี้เป็นแบรนด์ไทยจิ๊บชอบมากเลยจิ๊บฟอลโล่เขาอยู่คือเขาว่าเอาเสือคือเราเคยเคยเห็นเสือเวลาเขาสารปะเสืออคือมันทายากมากเลยนะแล้วมันเป็นงานคลาฟะงานงานแฮนด์เมดอ่ะแล้วปกติเสือมันเผืนแล้วะสองร้อยกว่าบาทใช่ปะที่เอามาปูแบบดูหนังกลางแปลงอะเนาะหรือว่านั่งชายทะเลอะไรเงี้ยโอ้พูดสเกลใช่เขาไปทําเป็นกระเป๋า เป็นกระเป๋าแล้วทําแบบดีไซน์สวยๆสี IC สวยๆเขาขายไปแล้วเป็นหมื่นส่งต่างประเทศ <S <S อแล้วก็คือส่งเสริมแบบชาวบ้านจิ๊บจําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรยอะไรเงี้ยเอออันนี้นอกเรื่องนอกเรื่องนิดนึงแต่คือจิ๊บรู้สึกว่าจริงๆคนไทยเก่งมากๆแล้วก็ถ้าเกิดได้รับการส่งเสริมหรืออะไรเงี้ยจิ๊บว่าเราไปได้แบบไกลมากๆค่ะอืมอืมถือว่าการการเข้าถึงเนาะซึ่งอีกแชร์หนึ่งครับพี่จริงๆครับในจีนเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มตัวกลางที่แบบว่า เกษตรกรเจอ user จเจอลูกค้าเลยนะนนก็คือเกษตรกรเนี่ยก็คือจีนเขาจะมีพวกแอปมือถือใช่ไหมแล้วก็การเขาถึงมือถือการใช้ tiktok ก,ก,การใช้สื่อเนี่ยคนรักยาหรือคนเกษตรกรเขาก็มีมีคนที่เล่นเป็นเยอะขึ้นนะนะครับมันเข้าถึงเยอะขึ้นเนาะแล้วลเขาก็เปิดเป็น marketplace ครับให้เอาเกษตรกรเอาสินค้ามาขายเลยแล้วก็ให้คนซื้อมาซื้อเลยตัดตัวกลางก็คือแบบมันจะบ,บางเฉียบมีการรัฐบาลก็ช่วยผัดราคาด้วยคุมราคาได้อะไรเงี้ย ก็คือแม้คนทุกคนเนี่ยมันจะได้ว่าเฮ้ยคุณไม่โดนกดอคานะคุณได้ตังค์ที่แบบมาจินไปกอเป็นกรมแล้วก็ไม่เงินกาไรเข้าสู่ชนบทชุมชนเลยอันนี้ก็เป็นสิ่กทิ่ดีด้งนั้นก็ก็คือเนี่ยคล้ายกันคือการตัดตอนภาคนรการนะครับซึ่งตัวผมก็เห็นด้วยนะถ้าเกษตรกรเนี่ยคือคือผมอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดนะครับได้เห็นว่าผลิตเกษตรกรรมมันมันมันแพงได้มากกว่านี้เยอะเลยนะถ้าเราเพิ่มมูลค่าจริงๆดีๆรวมถึงเอ่อทให้มันเกิดธุรกิจจริงๆนะครับมาอ่าต่อนะครับน้องเกว่า ทำข้อมูลช่วงนี้การเมืองเซติทีฟครับบางคนวิเคราะห์ไม่เก่งก็อาจจะเข้าใจผิดได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือส่วนตัวผมเนี่ยผมอ,อันนี้มันมีคําพูดหนึ่งผมพูดถึงถึงมันมีคนพูดหนึ่งบอกว่าเรื่องดอลลาร์ดอลลาเราเห็นดอลลาเนี่ยแสดงออกทางการเมืองเยอะถูกไหมครับแล้วบางครั้งก็เป็นเหมือนตราบาปก็ใบแบบเอามาย้อนใช่ไหมเอามาย้อนแล้วก็มามา,มา,ม,ามาพูดอะไรเงี้ยมีพี่พี่หนึ่งพูดดีนะนั่นจะที่คนแต่งโม ในมุมผู้ชายนะครับที่เป็นเป็นฝรั่งบอกว่ามรันงดาราเนี่ยเขาก็เก่งในมุมของเขาเนาะแต่เขามีเสียงใช่แม้เออบางพูดถึงการเมืองไปเนี่ยคนก็จะเชื่อเขาแต่ว่าในัานที่ผมเองผมเป็นสื่อเนี่ยผมก็ก็ยอมรับว,ว่าเราไม่ได้เก่งการเมืองน,นะเราไม่ได้เก่งจริงๆเราเลยก็ไม่อยากจะพูดในมุมที่เราไม่เก่งอ,อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดหรือว่าแนะนําอะไรที่ผิดผิดได้ก็เลยจะพูดถึงเราเราเก่งดีกว่ามั่นใจคือด้านเศรษฐกิจนะครับเราการข่าวหรือว่าสังหารินทัพเราลงทุนเนี่ยเราเก่งมันก็จะพูดในในมุมน,นั้นนันยายาง ต่อถ้ามีเสียงก็เถอะแต่เราก็ไม่เก่งไงเราไม่รู้จริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะส่งอิมแพคที่ไม่ได้ดีที่ถูกต้องจริงไปสู่ผลบังก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อีกหนอหรือว่าไม่ได้สนใจนะก็ประมาณนั้นนะครับจริงจริงๆคงง่านิยมหนึ่งที่ที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังหาแต่อยากพูดจีก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบแสดงออกเรื่องกันเมืองเท่าไหร่เพราะก็เข้าใจว่าเรื่องเซนซิทีฟแต่จีจะเป็นคนหนึ่งที่มองว่าการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิด แต่ว่าต้องต่างในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเป็นเหตุและผลและยอมรับซึ่งกันและกันไม่สาดสีตีไข่ซึ่งกันและกันอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญในทุกๆเรื่องเนาะในเรื่องการเมืองว่าเออที่เรอาอาจจะเจอคนที่เป็นเพื่อนกันแต่เห็นต่างทางการเมืองเราก็จะเข้าใจแต่ว่าเราจะคุยกันด้วยเหตุผลหรือว่าเรามีในโลกเนี้ยค่ะมันมีมันมีสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยกันเยอะแต่ว่า ของคนไทยเนี่ยพอเราบางครั้งเราไม่ได้เห็นตรงกันรกร็กลายเป็นว่าเธออยู่ฝั่งตรงข้ามฉนันทันทีซึ่งจริงๆมันก็น่าเสียดายกับกับการที่ เฮ้ยมันมันก็ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้แต่มันอยู่ร่วมกันอย่างไรให้ได้แล้วก็พอเรามาเห็นรูปแบบการเมืองใหม่ในปีนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะว่าพักคนละพักยอมรับการเลือกตั้งไม่สาดคนใส่กันจับมือใส่กันยอมรับเรื่องของผลออกมาซึ่งมันก็แบบเฮ้ยมันดูแบบดีนะความเจริญอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบก็ดูดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เรื่องของการเห็นต่าง เห็นต่างอย่างพอควรแล้วก็เหมือนยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เขาเรียกว่าแสดงออกแบบสุภาพละกันเนาะประมาณนั้นค่ะนะครับขอบคุณครับแน่ทำไมโทยวันนี้มันเป็นแนวปราัยนะครับที่ชอบดูปราใยมากหลังเลือกตังก็อย่างนี้นะครับเก่งหลังเกมนะพวกเราเนี่ยตอนเลนเกมเงียบกิ๊บเลยครับกลัวโดนด่านะครับมีมีบ้างมีบ้างก็มีมีเสนอบ้างค่ะยินดีครับผมอ่ะ คุณชิเจนะครับบอกว่าสมมติแก้แล้วนะฮะเป็นโฉนดแบงค์ขอกู้ได้แล้วแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านไหวไหมไหนที่จีนทำแสนไร่ใช้9้าคนและส่งผักมาติดตลาดในประเทศนะครับน่าสนใจอันนี้ผมผมผมเออดีเลยพอดีผมมันอยู่ต่างจังหวัดพอดีผมอยู่กับพวกไร่เกษตรพอดีเลยแล้วเราก็เป็นคนที่คอตัวเลขไงอาจจะอาจจะมีข้อมูลนะครับซึ่งมาแชร์ได้พอดีเนี่ยคุณจิ๊บจะเป็น อ่านักเอกโดดเด่นในช่องนี้เพราะว่าคนจิตตอบได้หมดนะคกับการซื้อบ้านนะครับผม <c oughs> มันงูดินไงงูดินเจ้าที่นะแต่บ้านนอกบ้านนอกแบบตอนนีะเนี่ยเออคุยกันได้คุยกันได้น,ไดนะครับคือพูดจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบ่งที่ดินรวมใช่ไหมแบ่งรวมก็คือคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะครับมีรถเครื่องจกักรครบถ้วนทําที่ดินเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าถ้าวันนี้เรานึกภาพเรืว่าเราเป็นเกษตรกรทําแค่ไร่สองไร่เนี่ย มันเหมือนอีโคทิมออฟสเกลแล้วกันนะมันทํายากจะซื้อรถไถมามันก็ไม่คุ้มจะต้องจ้างเขาทุกอย่างมันก็ต้องแพงถูกไหมฮะแถมต่อปีก็ได้ไม่เยอะด้วยนะแล้วแถมค่าลงค่าแรงเราเนี่ยมันก็น้อยด้วยใช่ไหมครับถพาเทียบเป็นหลอดไร่แล้วเนี่ยในในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ที่ดินแปลงรวมเลยก็คือเป็นอาจจะเป็นพันไร่นะใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์อย่างปุ๋ยดีพอปุ๊บมันทาให้แบบพวกนี่เขามันมันก็จะดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งเหล่านี้มันก็มีโรงงานโรงงานน้ําตาลแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมี ความรู้สกคือว่าอย่างนี้คุณจิบครับเราถ้ารับตามคอมเมนต์เซนต์รู้สึกว่าการทาไร่เองเนี่ยทาเองเนี่ยก็ควรจะจได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าไปจ้างทําถูกปะ่ะเออแล้วที่นี่ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วว่าการจ้างโรงงานทำครับก็คือหนึ่งเอามือชีพแน่นอนครับสองคืออุปกรณ์ครบถ้วนครับสามคือเขามีอีโคโนมีออฟสเกลเช่นเขามีรถถ่ายอันหนึ่งเนี่ยเขามีรถหนึ่งเขาทําได้เป็นพันหมื่นไร่แทนที่เกษตรกรเราซื้อมาคันหนึ่งใช่ไหมเราทําได้ไร่ของเราเองหรือไร่เพื่อนๆเนี่ยการใช้ การหารต่อต่อไร่เนี่ยต่อคันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับโรงงานอยู่แล้วทําให้ต้นของเราแฝงเนี่ยแพงกว่านะครับมันก็ทําให้ผมว่าโรงงานทําให้ให้ตังเราดีกว่าไงอเนี่ยผมกงคิดว่าจะให้โรงงานทําให้คุณจิบตอนแรกผมให้เ<ะ>ลยนบว่าถ้าโรงงานให้ปุ๊บผมได้ตังเยอะขึ้นด้วยแล้วก็เขาดูแลให้หมดเลยความเสี่ยงไม่ค่อยมีแทบจะไม่เสี่ยงเลยแต่ถ้าบางครั้งทําเองมีความเสี่ยงเรื่องฝนฟ้าบางครั้งดูแลไม่ถึงเจ๊งก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเออ ทำไร่ใหญ่กุ้มกันเข้าจริงคือใช่ใช่นะครับใช่แล้วก็เริม่มมีนนะยคิดที่บอกว่าทําที่ดินแปลงรวมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งมันก็จะเอื้อต่อทุนนิยมอยู่ดีแต่ถ้าแปลงรวมก็คืออาจจะมีรายใหญ่ทาหรือว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่ทํานะแต่การรวมกันทําเป็นสิ่งที่ดีมากๆรับตัวกเกษตรกรรมนะครับพบยิปยาเลยครับสาวกรุงเทพอืมชี่ว่าเมืองไทยมีดีทุกอย่างเลยอะเอาจจริงนะอืม หมายถึงทรัพยากรคือเราเลยเห็นหลายๆประเทศที่พยายามเอาเทคโนโลยีมาปลูกผักปลูกอะไรซึ่งจริงเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นสําคัญที่สุดของประชากรโลกใบนี้แล้วควรจะได้เป็นมหาอํานาจในการที่เรามีอาหารนะจริงๆแล้วเรารู้สึกแบบนั้นแบบเฮ้ยเราต้นทุนเรามีอาหารได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะทรัพยากรที่ถูกใช้มันอาจจะไม่ได้ถูกใช้อย่างอย่างดีมากพอหรือแบบเวลาถ้าที่เราไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไปเห็นผลไม้ไทยขายแพงแพงเราดีดีอะ <ทำ S 2> ไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจะเกเกษตรกรเราใช้เท่าไหร่ว้เน,นี้ยเ,<อ>เขาใจส่มาแล้วบางทีจะไปเที่ยวแบบระยองอะไรเงี้ยไปกินแบบเขาเรียกวอะไรผลไม้อะ่ะคือมันถูกมากจนเราแบบเฮ้ย hey, ทุเรียนมันได้กําไรกันไหมเนี่ยค่าแรงเขาค่าน้ําค่าที่ดินค่าคนงานอะไรเงี้ย เราก็เห็นส่วนตาอะไรตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่า mm. เออมันน่าจะมีช่องทางอะไรช่วยเขาเนาะแต่เราก็อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องนี้นะคะแต่แค่ว่าถ้าเกิดเราเป็นในฐานะว่าถ้ามีคนไปไปช่วยเขามันน่าจะทําให้เหมือนกระจายรายได้ไปมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าประเทศนี้จะดีขึ้นได้ก็คือต้องต้องแบบให้ educate แหละแล้วก็อาจจะแบบมีนั่นแหละคนนําที่ดีที่สุดผู้นําที่ดีที่สุดก็คือนําให้แบบมันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเพราะปากท้องก็สําคัญเนาะ อืมค่ะครับผมนี่โทนนี่หมดเหาเราเราไม่ได้หาเสียงเนาะเราไม่ได้ลงสมัครครับผมตอนนี้เราอยู่พักที่จะรอมค่ะครับพร้อมที่จะรักนั่นเองนะฮะขอบคุณครับอ่ะใช่ครับคุณตุ้ยบอกใช่ครับโอเคผมรู้ใช้ไหนแล้วแต่ก็ขอบคุณครับใช่ครับผมเอากี่ยมบนะครับกูรับแดงแสนใจบอกว่าขายไปแล้วใช้เงินหมดซื้อคืนยากนะครับเพิ่มภรายแก่มาต่อไปอืมครับผมขอบคุณที่แชร์นะครับค่ะ น้องอส,สี่ซื้อขายไม่ได้ใช่ไหมน้องสี่จอซื้อได้ครับน้องสี่จอก็คือโฉนดนั่นแหละครับผมกุ้ดแดงนะครับนีจอนโฉนดกุศแดงครับคือขายได้หมดเลยเป็นกรรมสิทธิ์ครับเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นนะจะ๊ะต้องเกรดนะครับบอกว่าตลาดการเกษตร,รเล็กครับแถมเกษตร ก็เยอะตัดราคากันวิธีแก้คือขียตลาดภาคการเกษตรนะครับหรือว่าอีกหนึ่งคือเพิ่มมูลค่าได้บอกจะแถมเสรให้นะคือถามว่าคนทำยอะไม่ใช่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เพิ่มมูลค่าคือคือเหมือนทําให้แบบทาอ่ะอย่างเช่นคำก็ไม่ได้เน้นไม่ได้เพิ่มมูลค่าไม่ได้แบบทําให้มันเน้นนะครับแต่ถ้าเน้นจริงๆเนี่ยได้เยอะเยอะเลยนะครับเนาะไปต่อนะครับลุงยึดคืนไปหมดแล้วครับมามาไปนะครับ อ่านอนสีซื้อขายไม่ได้นะครับอ่าน,นี้ก็คือซื้อขายได้นะจ๊ะขอบคุณนะครับหลายพื้นที่ที่สัปปกระถูกครอบครองด้วยป่าสงวนเสื่อมโทรมต้องยกเลิกกฎหมายก่อนนะครับอ่าขอบคุณพี่กรณ์สรสนสแสงใจนะครับสัปปะรดข้อปฎิญญานะครับเหมือนมันก็เหมือนจางววามันมีหลายยุคแตาสมัยแนละ้วจนที่ก็เป็นเหมือนแบบผลประโยชน์ที่สําคัญด้วยแหละมันก็จะมีการเอือ้อเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะซับซ้อนเหมือนกันต้องไปไล่หรือนะฮะ สวัสดีนะครับคุณพงพิพัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านะครับคุณบิลเลนบอยบอกว่าพูดแบบตรงๆนะครับคนรักย่าเนี่ยไม่สนใจเรื่องราคาที่ดินแพงขึ้นหรือที่ดินเนี่ยลดน้อยลงนะครับหรือระบบธนาคารอะไรพวกนี้นะสุดท้ายกฎหมายออกมาแบบไหนเนี่ยคนที่ไม่สนใจก็จะเจ็บอยู่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของทุนนิยมเนาะเพราะทุนนิยมนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะหมเห็นว่าทุนนิยมก็คือเราก็เสรีไง ครใครขายขายขครใครซื้อซื้ออยากจะปล่อยก็ปล่อยอะไรเงี้ยพอเราไม่มีเขาเรียกว่ากระบวนการการเงินนะครับหรือว่าการจัดกามออมเงินที่ดีเนี่ยการจัดการที่ดีมันก็จะต้องถูกไหลไปอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ดีมันก็ถ้าเราเก็บไม่ได้นะก็ไปนะครนะนะครับคุณด้วยนะครับคุณพงษ์พิพัฒนะครับนอกนี้คนแชร์กันเยอะนะคุณจิ๊บนะแลกประเด็นนี้ันดิสคัทกันสนุกนะฮะค่ะคุณไม่บอบอกว่าจากใจยูกชาวไร่ชาวนานะครับตอนนี้เนี่ยที่ดิน ในปงในป่าก็ไม่ขายกับผมอ่าเยี่ยมเลยค,ครับไม่ขายที่ดินนะครับเอาทําประโยชน์นะคุณแมนอยู่ฟุตบอลนะครับตอนนี้เนี่ยที่บ้านผมเป็นที่ดินสบกรครับแต่ยังไม่มีโฉนดแบบนี้ถือว่าอยู่ในนโยบายหรือเปล่าครับขอ้อหลักฐานจากอะไรว่าเป็นที่ดินของเราเพราะไม่มีโฉนดครับคือที่สบกก็จะมีชื่อเลย เอกสารสิทธิ์เนะาะใช่เอกสารสิทธิ์ก็คือมีชื่อว่าให้กับใครใครเป็นคนถือนะครับก็ถ้ามีจริงก็จะนั่นแหละครับถ้าถ้าเขาทําจริงนะก็จะเข้าในเงื่อนไขล้วต้องหลดดูแลผมมันยัง,ม,ยงมันยังเป็นวุ่นๆมากมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเคพิอาร์นะครับนี่บอกว่าที่ดินแถวอำเภอเมืองจรรังหวัดลบบุรีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่เอกสารสิทธิ์เป็นสอ,อหนึ่งเยอะมากๆนะครับก็จอย,ยเป็นเขตพื้นที่ทหาร ในตนัวเมืองรบบุร,บรีเลยพัฒนายากถูกและถูกลิงบุกลุกด้วยแ <laughs> ล้วสยอดเลยเ <laughs> ท่าอินไซลิงบุกลุกอ่ะเออนะครับที่ดินเจริญเลยแถวแถบตะบ,บนข้าศาลาห้างรูสันโรตัสแทนนะครับอ่าก็เห็นด้วยนะครับแต่นั้นเลยบูมมากๆเนาะนะครับโคเตะไปสร้างโครงการวิสตันสกฤษทำเลดีปเป็นถนนนะครับจริงๆอันนี้พออ่อพูดว่าจริง อันนี้เออนี่นี่ขอบคุณที่แชร์ตรงนี้เจ้าบ้านผมคุณจิ๊บมันมีตรงหมู่บ้านอำเภอใกล้ๆกันนะครับเมื่อที่ี่นไปแล้นะเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดเลยไม่มีใบหมดเลยคุณจิ๊บแค่มีโฉนดไม่มีใบไม่มโฉนดไม่มีใบเลยไม่มีใบคือไม่มีการติดเลยอ่ะแต่ผู้คนก็แบบซื้อขายกันโดยที่ไม่มีใบนั่นแหละก็คือเหมือนแบบเอจิชจับจองรู้ว่าคอยเป็นของใครประมาณนี้นะฮะเออก็อยู่อ่ะอยู่แบบนั้นน่นนะครับขนาดแบบ เรียกว่าหน่วยงานราชการที่มาอยู่เนี่ยยังไม่มีโฉนดอะที่แบบเช่นอําเภอตําบลอยู่ตรงนี้ยังไม่มีโฉนดเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบตกหล่นนะครับในช่วงที่แบบเขามาละวางวัดกันเนี่ยที่ดินเลยตาบนชลเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เอ่อสำนักงานเนี่ยนะครับมาทําเป็นเอกสารติ์มีอย่าง,งานี้นะครับเนื่องด้วยเพราะอะไรไหมเนื่องถ่ายดูเขาจะมาทำโฉนดให้ไม่อยอมทำเพราะอะไรไหมทำไมอะ ไม่คึอ้ออกใช่ไหมคึออ,มออกไหมน้าออกความเห็นไงเขาไม่อยากเสียภาษีที่ดิน<อ>แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับคือมีหลายแปลงเนี่ยไม่มีใบก็เพราะว่าก็อย่างนี้ดีแล้ว<อ>ไม่ก็เขาจะได้อยู่เองไม่ต้องยุ่ง,งยามเรื่องภาษีเงต้องไปเข้าระบบบางครั้งก็ต้องเขียนเอ,อก,ออก,ออกสารงงเก็บไม่เป็นอ่ะคนสมัยนั้นก็กลัวไปดินั้นเนี่ยมันก็เป็นนั่นแหละเสียโอกาสไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่ไล่แก้เนี่ย ก็ต้องแก้เยอะไงเพราะว่ามันเหมือนแบบครับผมนะที่ดินเนี่ยมันแก้ทีมันแก้แบบเป็นอะไรก้างๆถูกไหมฮะมันไม่ใช่แบบมันแก้ที่แบ่งเดียวได้ไงมันไม่ยุติธรรมนะมันก็ต้องแก้แบบทั้ง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 แผงเออมันก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตและกะรรับอะคุณมาอยู่ถามว่าตับกอทำเป็นฉนดได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะไม่ได้นะครับ นี่พี่กุหลาบแดงแสดงใจบอกว่าขอบคุณครับที่ื่นชอบนางแฝงของผมครับ50อัพแล้วครับผมนะครับครับผมสวัสดีครับคุณพี่นะฮะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะวัยรุ่นนะครับปรดีนะครับแม่ผมฟังนะผมรู้นะครับผมคุณธานินะครับอโลหาบอกว่าสุดท้ายนักย่าเขาไปขายต่อรือจำนองในจุดที่ดินยิ้มหวานนะครับขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลนะครับอ่ะวิชัยมาแล้วนะครับมาฟังครับนี่นะครับสุดยอดไปขครับนะครับขอบคุณที่ มาเยี่ยมเย็นนะครับทักทายกันนะครับผมอ่าคอมเมนต์เยอะมากเยอะมากนะครับไม่มีถามเรื่องซื้อบ้านเลยนะครับเป็นมาถกเรื่องสวกรกันเดยแหลยนะครับเมามันเลยนะฮะอ่าพี่อาร์ตบาร์เบอร์นะครับบอกว่าพอดีบ้านเกิดอยู่ลบบุรีนะครับหันมากลางผังเมืองลบบุรีเป็นผังเมืองคล้ายๆกับกรุงเทพเลยฮะพะสมัยนั้นเนี่ยจอมพลปบิบูสงครามกรุงเทพมีวงเวียนนุวาวรีย์วงเวียนใหญ่เซอรวอียี่นะครับอ่าลุีก็มีวงเวียนเช่นเดียวกันใช่ผมไปลบบุรีมาวงเวียนโคตรใหญ่ วงเวียนมันจริงเหรอไม่เคยไปเลยอ่ะคือวงเวียนมันใหญ่มากอ่ะเหมือนของกรุงเทพแบบคุณจิ๊บแล้วผมว่าพี่เออมันมัน้มันจะจะเลินเมื่อวะแล้วมันยังไงมันคือมันใหญ่มากที่จะการที่รการค่อนข้างเยอะนักมากนะครับแล้วก็นั่นแหละติดติดเป็นของอ่าที่บอกทาหารใช่ไหมฮะที่นี่ทาหารก็เลยเออกไปข้างนอกกันเยอะนะครับนั้นนอกเมืองจะเลินกว่าในเมืองเออแปลกไหมเพราะมมนมีข้อจำกัดเรื่องที่ดินนี่แหละคนก็ไปมาหาดีนรอบที่อื่นตามที่พี่ท่านว่านั่นแหละนะครับโอเคอ่า ่าคุณพงพิพัฒน์บอกขอบคุณพี่ๆนะครับคุณนะครับคุณอนภัยต้นเหลือสวัสดีด้วยนะครับโอ้โหมากันแบบหึมหึมฮึมฮึมนะครับยาวมากเลยนะครับเราดิ้นกันกันอ่าสวัสดีครับคุณอนนบันบอกว่าสวัสดีครับมุมมองผมว่าดีนะฮะแต่ปัญหาที่ตามมาคือสบกรร์เนี่ยมีชื่อเจ้าของและครอบครัวจริงในปัจจุบันครับแค่บางส่วนและส่วนใหญ่ทําการซื้อขายการโดยสัญญาทำขึ้นมาระหว่างเจ้าของจริงกับผู้ที่ซื้อ ไม่ใช่ถ่ายญาตินั่นนะครับซึ่งปัญหาคือตอนที่เป็นโฉนดเนี่ยนะครับจะทะเลาะกันนั่นแหละอ่าอันนี้ก็ใช่ครับแล้วก็ทําให้เกิดการลําบากการเปลี่ยนแปลงที่ยากขึ้นตามมานะครับเข้าใจได้เลยนะครับนี่นแหละมันมันไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครกันแล้วนะครับแล้วไอ้คนขายเนี่ยได้ตังค์ไปแล้วไงคคนจิ๊บประเด็นเนี่ยเราขายให้กี่มือแล้วล่ะไม่มีใครรู้เลยนะว่ากี่มือมันไม่รู้เลยครับมันดูได้แค่คนแรกคนเดียวนะครับโอเค คุณทาวร์น,นะครับบอกว่าตอยนี้เรียนจบเกี่ยวกับเกษตรยังของที่สักรได้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ทราบ,อ,บอันนี้ไม่รู้เลยคะ่ะไม่ทราบจริงๆครับห่างไกลมานานนะครับคุณช่วงบอกว่าส่วนตัวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนสักรเป็นโฉนดจะช่วยเกษตรกรเท่าไหร่นะครับถึงที่ดินถึงที่ดินจะไม่เหมาะกับเกษตรแต่ถ้านายทุนกว้านซื้อเกษตรก็คงขายแ้วก็คงขายนะครับอคุณชวงบอกว่าแล้วนายทุนข้าไปที่ดินหรือทําการล็อบบี้ราชการ เราติดมาพัฒนานะครับคนที่มาแชร์นะครับมีสากรนั่นเลยคุณจิ๊บนะครับอ๋อไม่มีกระทำเรื่องซื้อบ้านเลยนะครับตอน,นะะวันนี้ไม่มีค่ะตอนนี้คือจ้วงเสบป,ปรอย่างเดียวเลยค่ะจู่หัวเสาก็คนรัดกันนวเลยนะครับคุณประกอบเจริญรำบอกว่าสากรเป็นของชาวบ้านในในนามเท่าน,นั้นนะครับชอบจริงกับในทุนกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เห็นมากว่ายี่สิบปีเลยนะครับก็<อ><อ>าตามทีนะ่เราคาดการณ์นเนาะใช่ใช่ใช่ ผมนะจริงอนี้ผมไม่ไู้เราอเล่นะผมก็เห็นเพื่อนผมคนหนึ่งมาบอกว่าพี่คิมคิมเฮ้ยพี่จะซื้อที่ตักอได้ไหมนะครับคือผมก็ต้องบอกพี่เอาอีหยังนะครับอะไรฉนดมีไม่ขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นกอเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกผมว่างี้พี่จิบอกว่าเนี่ยเขาก็คนกรุงเทพไปซื้อเยอะเลยแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนที่นั่นน่ะเขาก็เหมือนทําให้มันขายจริงจริงจังอ่ะเหมือนถึงว่าโอเคมันมีที่ตับกอของทางเกษตรกรมั้งแล้วมีคนคนนึงเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนในหน้าหรือ การทําเล่นแลกประทานให้คนมาซื้อที่ดินเป็นอย่างเงี้ยหลายคนเลยว่าซื้อได้ซื้อได้เขาทําสัญญาครอบคุมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็มีคนบางคนที่อาศัยตรงนั้นนะครับที่มันราคาถูกใช่นไหมเขาซื้ออุกรณ์มาก็ต้องซื้อถูกนั่นแหละนะครับแต่ก่อนจะขายแล้วเขาไปขายคนกรุงเทพที่ถ้าเทียบกับตลาดก็คงถูกกว่าเยอะอะถูกกว่าเยอะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบมาเร่ขายนั้นก็ถ้าเผาว่า ก60%เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นในทุนผมก็อันตร้ยของผมผม,ผมว่าเม่เหนนะก,ก,ก็คงต้องถูกเปลี่ยนอยู่ในทุนค่อนข,ข้างเยอะแลล่ะแต่อย่างที่บอกครับบางครั้งพอมันอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าใครซื้อบ้างไงถูกไหมฮะเอออาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้นะที่ซื้อกับคนข้างบ้านมันก็อาจจะมีเหมือนกันไงเราไม่รู้จริงว่าเป็นในทุนที่แบบเป็นคนรวยจริงหเปล่าหรือว่าชาวบ้านก็มีเหมือนกันนะครับอ่าคุณพี่อฟนะครับโดบอกว่าจะหาทุนและหาเครื่องจัดจากไหนได้คะถ้าต้องทํางานกเกษตรคือมีเจ่ที่ดินนะครับ ทำเกษตรกร,กรยังไงเกษตรกร,ก,รก็ไม่รวยนะคะสินค้าเอามาพร้อมกันก็ตกค่าปุ๋ยยาค่ายาข้าขอกังการสารพัดการเกษตรกรมีจลลงเพราะสัตลักไม่เป็นนะครับอขอบคุณมาแชร์นะครับผมไม่ได้เก่งอันี้นะที่จริงๆมันก็มีศาสตร์หลายศาสตร์ตอนที่เขาบอกว่าทําทเป็นกเกษตรยั่งยืนกันเนี่ยก็ลองไปศึกษากันได้เลยนะครับโอเคคุณธนทรนะครับบอกว่าทําเรื่องยื่นขอที่ทํากินสอบประกอบตั้งแต่ปีสองห้าห้าสาจนปั 53, จน,บนีบยังไม่มีวิง่งจะได้เลยครับก็คงไม่ง่ายนะครับผม อ่าคุณแมนยูนะครับบอกว่ารออีกนานไหมประมาณเดือนไหนรูที่ดินจะตัดตั้งรัฐบาลแล้วโคนานนะอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆเราเอาประเด็นนี้มาถกกันเพราะว่าเอาเอมันน่าสนใจแต่ว่าถามว่านโยบายนี้คุณจริงเขานโยบายเยอะเหมือนกันนาะก้าวไกลเขาก็มีนยโยบายหลายอย่างซึ่งจิ๊บเชื่อว่าเขาคง,งต้องมี priority ในการจัดการด้วยนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าได้เลยครับผมสุดท้ายคนชชวงนะครับบอกว่า คนใกล้ตัวยังเอาสวักรมาทำเป็นภูวละเลยครับโอ้สุดยอดเลยพี่นี่มันเสี่ยงจริงๆเนะยครับไม่กลัวอะไรเลยสุดยอดนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปครับผมอ่าคุณพีพีพีเอฟดูนะครับบอกว่าเมื่อหราะมรัฐบาลไหนเข้ามาจัดก,การระบบเศรษฐกรของเราให้แข็งแกร่งขบวงจรมั่งคั่งคะเพราะตอนนี้เนี่ยไทศไทยก็เป็นประเทศที่ขู่น้ำนะฮะอ่ะก็ก็ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่านะครับแต่ก็สู้ต่อไปผมคิดว่ามันการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ ครั้งแรกจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเราก็ต้องสู้กันแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนเลยนะครับสอบวกรู้ๆเลยไม่มีถามว่าเออตรงนี้ซื้อได้ไหมคะเลยนะครับเปิดโจกหัวมาเป็นเรื่องที่ว่าก็ <c oughs> หลายคนก็สงสัยอยากรู้อะไรเงี้ยตอนตอน <c oughs> ที่พี่หิมบอกว่าเอ้ยเราไลฟ์เรื่องนี้กันจิก็แบบ S <S เออเราเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินตัวจิบเองไม่ได้คุ้นชินเรื่องนี้แต่ก็โอเคแหละมันก็นานาทัศนะเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเราก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปได้นะคะสนุกมากเลยนะคะส,สำหรับเพื่อนๆที่มาแชร์คือแชร์เยอะดีเราชอบเรารู้สึกเราเราแบบเออเห็นเห็นความคิดเห็นที่หลากหลายมิติดีค่ะได้เลยถ้าเกิดเก้าไกลมาดูก็เอาไปเก็บเป็นข้อมูลได้ฝ <laughs> ากอันนี้ครับนอสสามจอไอ้นอสสามกอนะครับ เป็นตอนสีจอจะขอบพระคุณนะครับแต่อันนี้หยอกนะหยอกนะเดี๋ยวผมไม่จะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้นะคุณเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนนะครับอ่ะอ่ะก็ว่ากันไปก็ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆาีนะครับแล้วถ้าอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอสังหาเรียททับจะซื้ออยู่เองเนี่ยผมคุณจิบนี่เรากำลังเล็งเล็งทำไห้อยู่คุณจิบคือคือด้วยที่หลายๆคนน่ะเอออยากจะซื้ออสังหาริยทรับซื้อบ้านอยู่เองเนี่ย แต่ซื้อครั้งแรกก็หลายคนก็ไม่ได้มั่นใจเนาะไม่รู้ว่าราคาควรจะเท่าไหร่หรือฉันกู้ได้หรือเปล่าต้องเตรียมตัวการกู้อย่างไงเนี่ยนะครับผมคุณจิ๊บเนี่ยก็เล็งๆนะจะทําสัมมนานะครับเป็นวันเดียวเล็กๆนะครับราคาน่ารักนะฮะผมจิ๊บจะมาสอนการเริ่มต้นในการซื้ออสังหาหลังแรกนี่บ้านหลังแรกดีไหมแต่ตาคิดชื่อไงอสังหาชิ้นแรก your dream home ไอ่ไอะไรปะคิดคียเลย ไม่เพราะมันแต่แหละแต่ว่าท้ายคืออยากให้คนที่อยากซื้อจริงเพราะเราตอนผมเองสอนเกี่ยวกับมองร่าลงทุนนะแต่ต้องทุนกับคนซื้อเองก็คิดของเราอ่าแต่ผมเชื่อเลยว่าคุณจิ๊บถ้าเราเนี่ยมีความรู้ในการดูสังหาเนี่ยต่อให้เราซื้ออยู่เองนะโดยที่ไม่ได้กะจะลงทุนเลยนะแต่การเลือกทรัพย์ที่ดีเนี่ยนะครับหนึ่งคือถ้าจะขายต่อขายต้องง่ายราคาไม่ตกเออมีนะหรือว่าไม่ใช่ทั้งการกู้กันกู้ได้เยอะกว่าด้วยถ้าซื้อดีๆนะอถ้าซื้อไม่ดีนี้กู้ยากนะครับหรือว่ากู้ได น้อยอเราเห็นน้อยนะครับดูท่านเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปราคาขึ้นด้วยนะมันก็เหมือนกับเราเก็บเงินไว้ในสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยผมคิดว่าการซื้อสังหาเป็นสิ่งที่แหมควรเรียนรู้หน่อยนะนะครับพเพราะเราทํางานกันมานานนซื้อบ้านทีห้าล้านสิบล้านต้องเลือกให้ละเมียดหน่อยนะก็เลยเกิดคอย้อนดีขึ้นมานั่นใครตนใจ เก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะครับเพราะยังไม่นี่ <my> นะฮะเ <c oughs> สาวเสียงก่อนนะฮะถ้าเงียบก็ <c oughs> สบายใจใครสนใจล, <c oughs> ลองพิมพ์หนึ่งมาหน่อยคืออย่างนี้มันมันเริ่มมาจากนี่มันเริ่มมาจาก I i, มมาจิบจัดเป็นเซสชัน property talk <c oughs> property talk คือแบบเออคุยเรื่องอสังหาแล้วปรากฏวะ่าเฮ้ยคนอยากซื้ออสังหาเขามีคําถามเยอะมากๆคือโดยปกติแล้วอะจิ๊กก็ไม่ทีมทีมน้องๆได้เป็นเซล์กับ property consultant ใช่ป่ะจะเป็น one on one คำว่า one on one ก็คือการให้คำปรึกษาแบบคนหนึ่งต่อหนึ่งอะ เนาะเสร็จแล้ววันนั้นก็คือมีคนอยากมานั่งคุยต่อจากคอร์สพี่คิมเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสังหาก็เลยจัดเป็นเซสชั่น20คนเพราะว่าทีมจิ๊บก็ไม่ได้เยอะไงก็แบบเหมือนจะได้คุยทั่วถึงปรากฏว่าคือมีคําถามที่น่าสนใจหลายไปเด็นจนไปร่อดพี่คิมบอกว่าเฮ้ยจริงจมีคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นซื้อสังหาในหลากหลายมิติมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออลองทําแบบเป็นเป็นคอร์ส และการเผื่อใครที่อยากซื้อในอีกมุมมองหนึ่งคือไม่ใช่ลงทุนแล้วอะซื้อเพื่ออยู่เองมันต้องดูอะไรบ้างนะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการเตรียมตัวเพื่อกู้สินเชื่อเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อบ้านตรวจดีเฟกยันแบบเลือกยังไงให้แบบบ้านมันทํากําไรแน่นาคตอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บก็เออก็ไน่จะสนใจแล้วจิ๊บจริงๆริช่วงนี้ไม่ค่อยไปโพสเฟซว่าทําอะไรเท่าไหร่แต่จริงคือเนี่ยประมาณห้าวันที่ผ่านมาจิปป๊บไปดูน่าจะสิบกว่าโครงการอือใช่ เยอะมากแต่แค่แบบไม่ได้แบบอัปเดตใน Facebook เอ่อเพจเท่าไหร่แต่คือดูตาลอยนี่ก็เพิ่งกลับมาถึงตอนสองทุ่มไปดูของเนวาน่าแถวกรุงเทพกีทามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วนไปกรุงเทพกีทาใหม่เพราะมีโปรเจกต์ใหม่เปิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะอยากไปอยู่ด้วยจังเลยคุณจิ๊บให้ผมไปเที่ยวกันเลยคุณจะรู้เลยว่าการดูอสังหาแต่ละวันมันเหนื่อยมาก <laughs> ต้องมีคนขับรถนะที่เราเราก็ไปแล้วก็ไปนั่งดูนะแล้วก็มีคนขับคนนึก็แล้วก็นั่งเมาส์กันก็ดีนะนั่งเมาส์นั่งร็อก อ,อ่าใช่ก็ก็<ช>มีก็มีจะจัดเซสชัน property ทัวรหรืออะไรหลายอย่างคือตอนนี้ไอเดียในการแบบเออช่วยคนที่อยากจะซื้อบ้านมีหลายอย่างมากนะคะรวมถึงแบบลงทุนด้วยเดี๋ยวมีไปภูเก็ตด้วยนะคะเดือนหน้านะคะสำหรับการลงทุนแบบ fractional นะเพิ่งประชุมเสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าได้รายละเอียดอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอยากไปเที่ยวด้วยนะไปไหมถามเมียก่อนเดี๋ยวบอกก่อนผมเนี่ยนะไปได้ทุกที่นะถ้าม,มีอ,อนุญาตนะครับผมบอกวันมาหน่อยแล้วกัน อันอันนี้เราออนไลน์อยู่เนาะครับผมผมเปิดแล้วนะครับว่าเมีดุนะครับผมเยี่ยมเลยโอเคค่ะคุณทุกคนนะครับสุดท้ายนะครับอยลาลืมนะครับฝากด้วยนะครับคอสนี่นะครับ Become the agent เริ่มต้นอาชีพในหน้าค่ะทำไมต้องทำเสียงมันโฆษณาด้วยเนาะเสียงแหบใช่อันนี้มันมีเอ่อที่อยากจะมีนะทำเสียงคันหน้าครับใช่ Become the agent หนึ่งสู เริ่มต้นกันเป็นในหน้าได้แล้ววันนี้ที่ Become the Agent สุดยอดเลยอ่ะเหมือนแมสหนึ่งทายเป็นชีวิตนะครับไปต่อไม่ลูกเลยค่ะเคล็ดลับจุดเริ่มต้นอาชีพในหน้าสำคัาคุณจิ๊บลองมาเต้คุณจิ๊บลองมาเต้ Become the Agent Become the Agent ไม่ไหววันนี้ว่าพูดทั้งวันเลยอ่าโอเคขอบคุณทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้นะขอบคุณพี่กุหลาบแดงแสดงใจด้วยนะครับเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นถนนแล้วเนี่ยอาจจะให้ จำนองปุ๊บมีเงินมาทุนเศรกิจได้ขนาดนึงก็ก็จริงนะครับก็จริงนะเดี๋ยวรอแต่ว่าก็เป็นดีมากเดี Roma, yes, well. oh ๋ยวขายที Ay, okay. ah, ่จะซื้อบ้านนะครับโอ้โหเอางั้นเลยนะโอเคอ่ะค่ะขอคนเชียให้หากันนะแล้วก็ขอขายที่ขายไม่นานแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพุธหน้านะครับนี่นัดกันนะสวัสดีครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ